สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Coffee Channel ในคลิปนี้จะพาชมบรรยากาศและร่วมงานบวงสรวงพระยาชิตตะนาคราชที่จังหวัดนครพนมของคืนวันที่13กรกฎาคม2567เป็นคืนงานวันสุดท้ายซึ่งงานบวงสรวงพระยาชิตตะนาคราชจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีจะตรงกับวันที่7เดือน7เป็นเวลา7วันของทุกๆปีในปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่7กรกฎาคม2567และครั้งนี้ก็ตั้งใจอย่างมากครับที่อยากจะมาร่วมงานมาชมบรรยากาศที่มีมนต์ขลังมีเสน่ห์ของพิธีในงานในครั้งนี้ที่จะมีนางรำมาร่วมรำถวายพร้อมใจกันรำถวายแด่พระยาชิตตะนาคราชเกือบ 2,000 คนมีการแต่งกายชุดประจำท้องถิ่นที่สวยงามและการแสดงที่มีความอลังการแสงสีเสียงการถวายพานบายสีเครื่องบูชาที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างงดงามท็อปเลยตั้งใจที่อยากจะมาร่วมงานมาขอพรกับองค์พระยาชิตตะนาคราชเก็บภาพบรรยากาศและพาเพื่อนๆมาร่วมชมไปพร้อมกันครับสำหรับในงานบวงสรวงพระยาชิตตะนาคราชในปีนี้ก็จัดเต็มยิ่งใหญ่อลังการอย่างมากครับทั้งแสงสีเสียงเครื่องสักการะบูชาพานบายสีพญานาคเครื่องหอมดอกไม้สดถวายแด่พระยาชิตตะนาคราชณลานท้องถนนหน้าลานพระยาชิตตะนาคราชจังหวัดนครพนมโดยมีนางรำร่วมรำถวายจากชนเผ่าต่างๆ9ชนเผ่า2เชื้อชาติประชาชนของจังหวัดนครพนมและนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมพิธีในงานในการถวายคำบูชาและร่วมรำถวายแด่พระยาชิตตะนาคราชได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการสวยงามอย่างมากครับหากชื่นชอบในคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กำลังใจในช่องของก๊อฟด้วยนะครับขอขอบพระคุณอย่างยิ่งครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะครับพร้อมทั้งท่านสงวนจันทน์ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมหัวหน้าส่วนราชการนะครับและวันนี้ที่สำคัญเจ้าภาพหลักของเราองค์การบริหารใหญ่อลังการวันนี้นางรำเรา 2,000 กว่าคนนะครับฉะนั้นทุกคนได้รำถวายแล้วก็เราอยากให้ภาพนางรำ 2,000 คนนี้สวยเอ่ยคอยรอแป๊บนึงนะครับขอหน้าหลังจัดแถวถ้าได้แล้วก็จะให้ครูรอถอยหน้ารำออกไปพร้อมแล้วขอนับนะคะก้มลงค่ะก้มลง1 2 5 6 7 8 6 7 8 9 10ขอบคุณค่ะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการแสดงในรายการแรกเป็นกราบไหว้พระเจ้าพญานาคราชนามว่าศรีสัตนาคราชตรงนี้ขอความสุขสวัสดีเกิดมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อเทอญ
จเป็นตะวันซ่อนลานครพนมI'm not.